รินระวีคลินิกคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังดูแลโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังทุกชนิดหลังจากเกิดเหตุการณ์อุกอาจคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองห้างทองเยาวราชกรุงเทพสาขาห้างบิ๊กซีชัยภูมิถนนชัยภูมิสีคิ้วโดยขณะก่อเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายใช้ค้อนถือเข้าไปในร้านและบอกว่านี่คือการปล้นแล้วยกค้อนขึ้นจะฟาดพนักงานจากนั้นได้กระโดดเข้าไปในเคาน์เตอร์คว้าเอาทองหนัก2สลึงจำนวน31เส้นน้ำหนัก1บาทจำนวน18เส้นน้ำหนักรวม 509.2 กรัมหนักกว่า33บาทคิดเป็นมูลค่าประมาณ 988,250 บาทก่อนจะกระโดดออกมาแล้ววิ่งหนีไปบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบพนักงานร้านทองยืนอยู่ในอาการตกใจสอบถามนางสาวรุจิดาพนักงานร้านทองบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีกรมท่าทับเสื้อยืดแบบนักกีฬาสีส้มสวมกางเกง3ส่วนสีเทาและรองเท้าสีดำพร้อมสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาและบอกว่านี่คือการปล้นและถือค้อนยกขึ้นจะฟาดพนักงานภายหลังสอบสวนเบื้องต้นพันตำรวจเอกวัฒนชัยจันทาทุมผู้กำกับสภ.เมืองชัยภูมิได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบและเร่งติดตามตัวคนร้ายนี้มาดำเนินคดีและใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวคนร้ายผู้ก่อเหตุชิงทองดังกล่าวได้ก่อนควบคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.เมืองชัยภูมิทางด้านพลตำรวจตรีฉลองสุขจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิระบุจากการแกะรอยภาพกล้องวงจรปิดในร้านทองเกิดเหตุสืบทราบว่าคนร้ายผู้ก่อเหตุชื่อนายสิทธิโชคดงทองอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่62หมู่ที่4ตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจู่โจมเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวพบตัวผู้ก่อเหตุและค้นหาของกลางพบทองคำซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายเบื้องต้นน้ำหนักรวมกว่า33บาทขณะที่นายสิทธิโชคดงทองอายุ30ปีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีอาชีพรับจ้างช่วงนี้ไม่มีงานไม่มีเงินซื้อยาบ้ามาเสพจึงคิดก่อเหตุดังกล่าวเพื่อหาเงินซื้อยาบ้ามาเสพเท่านั้นส่วนของกลางที่เป็นค้อนเหล็กที่นำมาก่อเหตุได้นำไปโยนทิ้งในสระน้ำหมู่บ้านและทองคำทั้งหมดนำมาเก็บไว้ที่บ้านเพื่อรอนำไปขายแต่มาถูกจับได้ก่อนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไปค้นหาอาวุธค้อนและจะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไป